กับเช่นเคยในช่วงด่านต่อเป็น iPhone นะครับข่าวลือ iPhone SE Plus คือ iPhone XR ปรับสเปคราคาเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเพียงข่าวลือนะว่า Apple SE Fast หรือ iPhone SE Plus นะครับจะใช้ชิป Apple A14 Bionic หน้าจอ IPS 6.1 กล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้องหน้า7ล้านพิกเซลสแกนปุ่มนิ้วและสแกนนิ้วที่ปุ่มโฮมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับในปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงนี้คือมีการเปิดตัวของ New iPhone SE ขึ้นอย่างเงียบโดยมีงานเปิดตัวซึ่งเป็นการนำ iPhone 8มาปรับสเปคภายในนะครับผมและแรงขึ้นโดยการใช้ชิปอ่อนบนระดับเรือธงของ Apple A13 ซึ่งมีหน้าจออยู่ที่ 4.7 นิ้วซึ่งราคาอยู่ที่399เหรียญและเปิดในราคาไทยอยู่ที่14,990 บาทล่าสุดในปีนี้ซึ่งดูเหมือนว่าถึงคิวของ iPhone XR โดยจะมาในชื่อใหม่ของ iPhone SE Plus ซึ่งคือ iPhone XR ปรับสเปคนั่นเองนะครับผมข้อมูลคร่าวๆก็คือ iPhone SE Plus Display 6.1 IPS ชิป Apple A14 หรือถัดจาก A3 Bionic นั่นเองนะครับคือชิปของ iPhone 12นะครับคาเมราเมน12เมกะพิกเซล iSight Selfie 7MP FaceTime HD Feature นะครับผม Six Portrait Light Effect OIS Smart HDR 3 IP67 Color Black Red White Security Touch ID In Home Button ส่วนราคาซึ่งอยู่ที่ประมาณ499เหรียญและ589เหรียญนะครับซึ่งจากรายงานก็เผยว่า iPhone SE Plus จะมากับหน้าจอ IPS ขนาด 6.1 นิ้วใช้ชิปประมวลผลเรือธงตัวล่าสุดคือ Apple A4 แต่ไม่รองรับ 5G จะมีกล้องหลังตัวเดียวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลและกล้องหน้า7ล้านพิกเซลรองรับฟีเจอร์6 Portrait Light Effect OIS Smart HDR รองรับมาตรฐานการน้ำ IP67 การน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมด้านข้างตัวเครื่องเปิดตัวเข้ากับ iPhone XR ในตอนนี้นั่นก็คือเริ่มต้นอยู่ที่499เหรียญหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 15,000 บาทแต่ในเมืองไทยหากจะอ้างราคา iPhone XR ที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ 18,400 บาทและสำหรับกำหนดการเปิดตัวจากรายงานเผยว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ส่วน SE iPhone SE รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดนะผมที่ผ่านมาก็คือปี2020ราคาอยู่ที่399เหรียญหรือประมาณ 12,000 บาทราคาเริ่มต้นในไทยก็อยู่ที่ 14,900 บาทนะครับผมซึ่งสเปคก็อยู่ที่ชิป A3 Bionic จอ Retina Display Retina HD IPS 4.7 นิ้ว HD Plus กล้อง12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ชาร์จไว 18 วัตต์รองรับชาร์จได้สายโหด 4GB ราคา 14,900 บาท 128GB 16,900 บาทและ 256GB 29,000 บาทหัวชาร์จไวซื้อแยกเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับ IT ห้องจดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการชมและห้องสุดยอด